ไปแหมอย่าเข้ามานะหืมช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีขอร้องแล้วนะปล่อยฉันไปเถอะเลิกขัดขืนแล้วยอมให้ฉันตัดหัวแกสนิทที่เฮ้ยรีบหนีเร็วมอนสเตอร์บุกแล้ววิ่งเร็วไม่ต้องร้องไปหรอกฉันแค่จะตัดคอแกเพื่อดูดเลือดเฉยๆไม่ต้องกลัวใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเนี่ยดูเหมือนว่านายจะป่วยนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวฉันจะรักษาให้นะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะรักษาให้นายเองไม่ต้องกลัวไม่เจ็บหรอกแค่กัดฟันเอาไว้ก็ดีนะคุณตัวประหลาดเอ๋ยไอ้แกอยากตายมากใช่ไหมเฮ้ยเนาะเฮ้ยนี่แกคิดจะรังแกจางอย่างนั้นเหรอเนาะหลินฟันฉันอยากรักษาให้เขาอะนายช่วยถามเขาหน่อยได้ไหมว่าจะให้รักษาหรือเปล่าได้สิเฮ้ยนี่แกช่วยยอมให้จางรักษาหน่อยได้ไหมฉันจะตัดคอแกฉันถามว่าแกจะยอมให้จางรักษาหรือเปล่านะนี่แกเป็นมนุษย์จริงอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หากปล่อยไว้จะอันตรายเกินไปฉันต้องฆ่ามันเฮ้ยฉันจะฆ่าแกอะไรกันน่ะที่มารับอาเวนได้ยังกันล่ะเนี่ยง่าปีฆ่าตอนนี้แกปางตายแล้วจะยอมให้จางรักษาได้หรือยังฉันจะฆ่าสภาพเละเทะขนาดนี้ฉันคิดว่าแกคงจะต้องให้จางรักษาให้แล้วล่ะคิดเหมือนฉันหรือเปล่าล่ะเอาเลยจางนายฝังเข็มเขาได้เลยเขาอยากให้นายรักษาเขาจนทนไม่ไหวแล้วล่ะเนาะถ้าเขาพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ฝังให้ก็คงไม่ได้แล้วละมั้งว่าแต่ว่าทำไมนายถึงจับเขาไว้แบบนั้นล่ะหลินฟานเขาโอเคใช่ไหมน่ะใช่ด้วยก็ตอนแรกฉันเห็นเขาไปบีบคอผู้หญิงไว้แบบนั้นน่ะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทะเลาะกันอยู่ก็เลยจับเขาไว้ก่อนน่ะโอเคเข้าใจแล้วล่ะปล่อยเอาละในเมื่อเขากำลังบาดเจ็บฉันคงต้องรีบรักษาแล้วนะถ้านายไม่อยู่ที่นี่เขาคงแย่แน่นอนเนาะวิชาฝังเข็มระดับกาแล็กซี่เข็มสุดท้ายอันตรายอันตรายอันตรายข้าไม่เคยรู้สึกถึงความตายใกล้ขนาดนี้มาก่อนอย่า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 ข้าเป็นแมลงวันประสิตร่างกายที่ข้าใช้อยู่เป็นของมนุษย์ถ้าหากเจ้าฆ่านั่นก็หมายความว่าเจ้าจะฆ่ามนุษย์คนนี้ไปด้วยนะไอ้พวกมนุษย์มันจะมีคนทำจอมปลอมของพวกมันอยู่ถ้ามันรู้ว่าต้องฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองมันก็ต้องไม่กล้าฆ่าข้าแน่นอนถ้าสุดท้ายแล้วมันคิดจะฆ่าข้าไปพร้อมกับเจ้ามนุษย์นี่จริงๆแล้วก็ข้าก็ยังมีตัวอ่อนที่ฝังให้ในมนุษย์ที่ข้าสัมผัสอีกหลายตัวเลยละตราบใดที่ยังมีอาหารคอยหล่อเลี้ยงตัวอ่อนข้าก็ยังสามารถฟื้นคืนพลังได้แต่แน่นอนว่านั่นจะเป็นวิธีสุดท้ายเพราะไม่ว่ายังไงอมนุษย์นี่จะต้องดิ้นรนหาวิธีฆ่าข้าโดยที่ไม่ให้ร่างโฮสต์ตายและสุดท้ายคนที่จะโดนฆ่าตายก็จะเป็นตัวมันเองเข็มที่13นี่มันอะไรกันบ้างเนี่ยทำไมมันถึงไม่ลังเลเลยสักนิดเดียวนี่มันไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมเลยสักนิดอย่างนั้นหรอเนี่ยมนุษย์เช่นนี้ก็มีอยู่ด้วยอย่างนั้นล่ะมันไม่เหมือนกับมนุษย์ที่ข้าเคยเจอสักนิดมันเหมือนปีศาจดีกว่าข้าซะอีกแง่ป้าป๋าทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะเธอโอเคหรือเปล่าตาเธอป้าป๋าตายแล้วอ
กูไปดีกว่าอยู่ๆแฟนก็กลายเป็นตัวอะไรไปแล้ววันนี้ปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปผมไทยคะจะแกล้งกันให้เสียงเบาๆหน่อยนะคะรบกวนท่านอื่นที่พักผ่อนอยู่นะยิเวเนยที่รักที่คุณนอกใจแล้วไปท้องกับคนอื่นมาจริงๆแล้วผมรู้แล้วล่ะเพราะผมรักคุณนะใจต้องทนนั่งเลี้ยงลูกคนอื่นผมก็รับได้นะครับแต่ถ้าจะให้มีเมียหน้าตาเป็นแมลงวันแบบนี้กูรับไม่ได้จริงๆตามองตาด้วยว่าใจตรงกันทำไมหน้าตาของฉันมันไม่สวยตรงไหนเป็นตายซะไอ้คนชอบบูลลี่ราพูดกับเพจแม่แบบนี้ได้ยังไงกันเว้งถ้าไม่รีบหนีพวกเราได้ตายกันหมดแน่นอนเร็วเข้าต้องรีบหนีแก้แค้นแก้แค้นรัวหลินฟานว่าแต่ทำไมพวกเราต้องวิ่งด้วยล่ะจางดูนั่นสิสัตว์ต้องสาประดับ7แมลงวันโบราณ3หัวแกฆ่าฉันตอนนี้ฉันจะกลับมาเพื่อแก้แค้นพวกแกแล้วนี่นายให้ฉันดูอะไรให้ดูไอ้แมลงวันตัวใหญ่นั่นน่ะเหรอพอดีมีเรื่องอยากจะถามนายนิดหน่อยนะนายว่ามันน่ารักไหมนะท่านผอ.โรงพยาบาลเอาเลยครับใช้ดาบเทพด้านจัดการมาเลยครับปกป้องผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมรอดไปได้แล้วก็ผมจะขอติดตามรับใช้คุณไปตลอดชีวิตเลยนะครับหลังจากทำงานมา10ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักเขาก็ได้นอนหลับอยู่ในห้องของตัวเองเอ้ยดูเหมือนว่ากูจะลืมอะไรไปบางอย่างกูจำได้แล้วกูต้องไปทวงเงินส่วนเกินจากบัตรสมาชิกจากหมอนั่นนินนะรับรองได้เลยแต่คราวนี้ยังอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ยอมจ่ายตังค์แกไม่ได้ตายดีแน่เจ้านี่มันสัตว์ต้องสาปเราต้องรีบติดต่อหน่วยพิเศษเดี๋ยวนี้ฮีโร่ท่านประธานครับผมเรียกหน่วยพิเศษไปแล้วครับพวกเขากำลังมานะครับไหนบอกว่ารักฉันนักรักฉันหนาไงผู้ชายบ้ารูปร่างหน้าตาเธอไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้ตอนแรกดิดาคุณหลอกดาวท่านบอกนี่คุณปกป้องผมเอาไว้อีกแล้วนะครับเนี่ยหลังจากที่ผมอกหักและผิดหวังจากผู้หญิงมาก็มีแค่คุณเท่านั้นที่เข้ามาดูแลผมทั้งนั้นเรามาเฮ้ยยันสังหารปีศาจชำระล้างย่อพันธนาการรีบออกไปจากที่นี่เถอะค่ะดาเมคากายาทองคำเย้ดาบเมฆาไปพวกเราคือหน่วยพิเศษทุกคนรีบหนีไปก่อนปล่อยให้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของพวกเราจัดการเองนี่เป็นสัตว์ต้องสาประดับ2ตัวอ่อนแมลงวันต้องสาประหว่างทางที่มาที่นี่เราได้พบกับสัตว์ต้องสาประดับ3ซึ่งน่าจะเป็นตัวพ่อของมันนะครับพวกนายเป็นคนฆ่าอย่างนั้นเหรอคำเตือนตรวจพบคลื่นพลังงานระดับสูงคลื่นพลังงานระดับนี้เกินกว่าที่ทีมล่าครั้งนี้จะรับมือไหวจำเป็นจะต้องมีกำลังเสริมโปรดพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องพลเมืองจนกว่ากำลังเสริมจะมาถึงได้ยังไงเจ้าสัตว์ต้องสาบตัวนี้มันงอกออกมาจากไหนกันน่ะหลินฟานดูเหมือนเขาจะตายแล้วอ่ะดูสิหลินฟานร่างกายเขาแยกออกจากกันแล้วอ่ะฉันไม่อยากเขาตายสักหน่อยอ่ะทำไมกันอ่ะฉันแค่จะรักษาเขาทำไมเขาถึงต้องตายด้วยล่ะน่าจังไว้รอบหน้าค่อยลองรักษาใหม่ก็ได้นี่นะไอ้สองคนนี้มันเป็นแบบนี้นี่แหละแต่รบหน่อยไปน้องเฮ้ยเฮ้ยแกช่วยสำนึกผิดให้มันมากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือยังไงวะ
แต่ว่ายังไงฉันก็เป็นคนที่ทำให้เขาตายประธานเคยบอกว่าการฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายฉันจะต้องถูกจับแน่เลยถ้านายโดนจับจริงๆเดี๋ยวฉันจะเข้าคุกเป็นเพื่อนนายเองนะเออนั่นละดีไปสำนึกผิดกันในคุกใส่พวกบ้าเอ้ยจังแต่แทนที่จะโดนจับฉันว่าพวกเรารีบหนีกันดีกว่านะไอ้เวเลยพวกเองนี่ไม่ได้สำนึกผิดกันเลยนี่ว่าจริงสิแค่นี้ให้พ้นก็ไม่โดนจับแล้วนี่นามันก็เหมือนกับวิ่งไล่จับหรือว่าเล่นซ่อนแอบใช่ไหมล่ะถ้างั้นพวกเราเรียบหนีกันเถอะนะนี่พวกเธอถึงพวกเขาจะเป็นคนบ้าแต่เขาก็ช่วยฉันไว้ขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันไว้นะจังรีบโดดลงมาสิฉันรอรับอยู่นะหนีเร็วสัตว์ต้องสาบกำลังมามีคนตายไปหลายศพแล้วพวกเราต้องรีบหนีหลังจากที่สัตว์ต้องสาบระดับ7ปรากฏตัวขึ้นใช้เวลาไม่นานหน่วยพิเศษก็ตรวจจับได้ตรวจพบคลื่นพลังระดับ7สถานที่ตั้งโรงพยาบาลหัวเทียนทีมที่รับมืออยู่มีพลังเพียงแค่ระดับ4จำเป็นต้องได้รับกำลังเสริมฉันจะไปช่วยเองเดี๋ยวก่อนนายจะต้องอยู่ที่นี่เตรียมตัวเอาไว้หลังจากเหตุการณ์นี้จะต้องมีพวกหัวหน้าสัตว์ต้องสาบโผล่มาแน่นอนเพราะมันไม่มีทางที่อยู่ดีๆสัตว์ต้องสาบระดับ7จะโผล่ออกมาเองหรอกนะนักสู้ระดับนายจะต้องอยู่ปกป้องศูนย์ที่นี่เดี๋ยวฉันจะส่งพวกเขาไปแทนเองทีมพิเศษนักสู้ระดับ8พวกเขาได้กลับมาจากภารกิจแล้วถ้าเป็นพวกเขาจะต้องจัดการสัตว์ต้องสาบระดับ7ได้แน่นอนหลินฟานนายคิดว่ามันน่ารักอย่างนั้นเหรอหรือว่านายหิวอีกแล้วฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกมันบ่นอะไรอยู่วะนั่นน่ะระบบได้ตรวจสอบแล้วเป้าหมายสามารถบรรเทาความหิวได้เป็นเวลา7สัปดาห์พลังงานระดับ7สถานะไม่เป็นพิษวิธีปรุงที่แนะนำจุ่มลงในไข่แดงแล้วไปทอดในน้ำมันที่ร้อนความน่าอร่อยของมันอาจจะทำให้นักสู้คนอื่นๆมาแย่งท่านกินได้ได้โปรดฆ่าให้ตายแล้วเอาไปแอบกินในที่เงียบอย่าโรคจิตในหัวฉันเธอว่ามาอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวพวกนายสองคนรีบหนีไปเถอะนี่ฉันเสียเลือดจนหลอนไปแล้วใช่ไหมอ่ะว้าวนี่มันท่าโจมตีใหม่ล่าสุดของนายเลยไม่ใช่เหรอปกติแล้วท่าโจมตีนี้เท่ากับการโจมตีเต็มกำลังของนักสู้ระดับ9ในโลกนี้แต่เนื่องจากจิตใจของโฮสต์ผิดปกติจึงไม่มีการลิมิตพลังเหมือนมนุษย์ปกติทำให้การโจมตีของโฮสต์มีพลังมากกว่าปกติมากยายคนบ้านในหัวฉันเธอบอกว่ารอบหน้าฉันใช้นิ้วแต่เป้าหมายก่อนที่จะใช้ทักษะนี้นะใช่แล้วสิ่งที่โฮสต์ทำไปเมื่อกี้คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2คือสัมผัสเป้าหมายและอัดพลังลงไปในทีเดียวจะทำให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเออแต่หัวมันอยู่สูงนะแล้วนายจะไปสัมผัสมันได้ยังไงอะแบบนี้ไงเฮ้ยทำอะไรอะเขาแข็งแกร่งมากเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยโอ้ยมนุษย์โชคโรคบังอาจร่ามาทำร้ายเจ้าจะต้องตายวี่เฮ้ยล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วไปลงนรกซะเถอะยาเปิดระบบป้องกันสมบูรณ์กายาอมตะเห็นเป็นอะไรเลยเฮ้ยทำยังไงดีนะลินฟานบอกว่าแมลงวันตัวนี้น่ารักแต่ฉันคิดว่ามันหน้าตาอุบาทเกินไปรอบนี้ฉันคงคิดต่างจากเขาหวังว่าคงจะไม่ต้องทะเลาะกันหรอกนะแต่เขาหิวถึงขนาดที่อยากกินแมลงวัดหน้าตาอุบาทแบบนั้นเลยอย่างนั้นหรอเนี่ยเอาเถอะถ้าเขาอยากกินค่อยเขากินไปส่วนฉันขอบายมันไม่น่ารักเท่าไหร่จังสรุปแล้วนายคิดว่าฉันคิดว่าหน้าตามันทุเรศเกินไปไม่มีความน่ารักเลย
เงอะเข้าใจแล้วฉันเองก็คิดว่ามันน่าเกลียดมากไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยนะแต่มันให้พลังงานมหาศาลเลยนะโฮสอย่าตัดสินใจอะไรจากภายนอกสิถ้าทำตามวิธีของระบบมันจะต้องออกมาอร่อยแน่นอนอยู่แล้วจริงเหรอนายเองก็คิดว่ามันไม่น่ารักเหมือนกันอย่างนั้นเหรอโฮสแต่นั่นมันพลังงานระดับ7เชียวนะได้ยินไหมระดับ7มันบรรเทาความหิวได้ถึง7วันเลยนะเฮ้ยความคิดที่ผิดปกติระดับนี้ระบบไม่สามารถเข้าใจได้เลยจริงๆในอาคารโรงพยาบาลหัวหน้ากำลังมาเราต้องพยายามรักษาพวกเขาจนกว่าจะถึงตอนนั้นให้ได้คลื่นพลังงานระดับ7ได้หายไปแล้วเป้าหมายได้รับการสังหารแมลงวันโบราณ3หัวถูกสังหารลงแล้วแล้วพวกเราจะยังไงดีล่ะหลบหนีต่อเลยดีไหมเอาเถอะถึงแม้ว่าโฮสต์จะเป็นคนบ้าแต่ฉันก็คือสุดยอดระบบไม่ว่ายังไงก็ต้องหาทางให้โฮสต์กลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมให้จงได้ปลอบใจตัวเองไปกันเถอะโฮสต์คุณควรคิดทบทวนเรื่องการกลับไปกินเจ้านั่นอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้ลิ้นฟันโถ่เว้ยช่วยฟังที่ระบบพูดให้จบก่อนจะได้ไหมเนื่องจากใช้พลังมากไปพลังงานของโฮสต์ได้หมดลงแล้วกรุณาหาอะไรมาเติมท้องด่วนลินฟานอยู่กับฉันก่อนอย่าเพิ่งตายสิลินฟานได้โปรดฟื้นขึ้นมาเถอะนะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นล่ะหนุ่มน้อยฉันต้องทราบระดับ7อยู่ที่ไหนกันเนี่ยต้องเป็นที่นี่ไม่ผิดแน่ยังมีร่องรอยพลังงานหลงเหลืออยู่ในอากาศอยู่เลยสัตว์ต้องสาบตายแล้วแถมยังสภาพแทบไม่มีชิ้นดีด้วยตายแล้วเหรอใครกันที่สามารถฆ่ามันได้นะนักสู้ระดับ8หมัดเหล็กหัวเฟิงนักสู้ระดับ8ผู้วิเศษเหอตู่ไม่ต้องกังวลเขาแค่หมดสติไปเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาจิตใจของเขาว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยไม่น่าจะใช่ตกใจช็อกแน่นอนแล้วทำไมเขาหมดสติกันล่ะทั้งที่ร่างกายก็ไม่มีบาดแผลนี่มันแปลกมากเลยนักสู้ระดับ8หมอเทวดาซูเหยาจริงอย่างนั้นเหรอเขายังชั่วแล้วเธอล่ะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเขาอายุแค่นี้ทำไมชีพจรถึงได้เต้นเหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่มานับร้อยปีได้กันซูเหยาพวกเรารีบเข้าไปในอาคารเพื่อช่วยคนบาดเจ็บกันเถอะเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนครับท่านผู้อาวุโสท่านผู้อาวุโสครับเขาคือคนที่ฆ่าสัตว์ต้องสารนะครับนักสู้ระดับ4หลิวจินอย่าเพิ่งพูดเลยโอสถระดับ2โอสถฟื้นฟูฮิวนอนพักที่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันต้องรีบไปช่วยคนในตึกก่อนเดี๋ยวจะรีบกลับมานะรีบขึ้นไปเร็วเข้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังรออยู่อีกเยอะเอาชุดปฐมพยาบาลมาเพิ่มในอีกที่หนึ่งเร็วเขาไม่มีบาดแผลเขาอาจจะแค่สลบไปเพราะตกใจมากไปพวกเราต้องพาคนที่บาดเจ็บสาหัสไปโรงพยาบาลก่อนพวกนายรออยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันนะเข้าใจแล้วครับถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็โทรเรียกญาติมาพาตัวกลับบ้านได้เลยนะบ้านลินฟ้านายตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอท่านนักสู้ผู้อาวุโสตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอครับลืมไปเลยว่าฉันเพิ่งฆ่าคนตายไปแย่แล้วนี่จังนายว่าเข้ามาที่นี่เพื่อจับพวกเราหรือเปล่าหรอไอ้แล้วจะเอายังไงดีเราหนีกันเลยไหมถึงจะไม่รู้ว่าพวกเขามาทำอะไรกันแต่ฉันว่าพวกเรารีบหนีกันก่อนดีกว่านะโอเคไปกันเลยเดี๋ยวท่านผู้อาวุโสท่านจะไปไหนกันครับน้าวทำไมพวกเขาไม่ยอมคุยกับฉันสักคนล่ะใครอยากจะคุยกับคนเก่งๆบ้างแค่นั้นเองแล้วพวกเขาไปไหนนะฉันอุตส่าห์ไปเอาขนมปังมาให้หรือว่าญาติเขาจะมารับตัวพวกเขากลับไปแล้วนะเหรียญฟันดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่พวกเราได้ออกมาเดินบนถนนกลางเมืองแบบนี้เนี่ยมีแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดเลยไม่ต้องห่วงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะปกป้องนายเองฉันเองก็เหมือนกันถ้านายเป็นอะไรไปฉันก็จะช่วยนายเองนะมาเรียบแล้วแม่หนูกลัวเราไปผจญภัยด้วยกันเถอะใช่เลยอยู่ห่างเอาไว้จะดีกว่าเหรียญฟันนายจำได้หรือเปล่าเมื่อก่อนพวกเราเนี่ยเคยมานั่งย่างปลาหมึกกินกันที่นี่ด้วยนะปลาหมึกนั่นอร่อยมากเลยอย่าไปถือสาพวกมาเล่นนะเย็นไว้ไอ้น้องอร่อยขนาดนั้นเลยอย่างกันเหรอเนี่ยอยากจะลองชิมหมึกย่างที่พูดถึงบ้างจังเลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆคงอร่อยฟุดๆเลย
มนุษย์นี่จะกินแบบเป็นๆหรือแบบวิญญาณก็อร่อยเหมือนเดิมเลยสินะให้ตายเสียอยากกินอีกจังหลินฟานดูในรถนั่นสิเขากำลังเล่นอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอคงงั้นมั้งสวัสดีแกเป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองเหอหยางใช่หรือเปล่าตอนนี้ฉันจับลูกชายแกเป็นตัวประกันอยู่เฮ้ยเด็กเว้นส่งเสียงให้พ่อแม่แกฟังหน่อยทำไมอย่างนั้นล่ะก็พ่อช่วยด้วยครับได้ยินแล้วใช่ไหมแต่อยากได้ลูกกลับไปก็เตรียมเงินมา5 ล้านหยวนน้อยไปแล้วแกจะเอาไปทำอะไรแค่5 ล้านล่ะเป็นฉันคงเรียกสัก500 ล้านนู่นเงินแค่5 ล้านน่ะเศษตังหลังตู้เย็นฉันยังมากกว่านั้นเลยนะคนที่จับฉันมาเรียกค่าไถ่รอบก่อนขอตั้ง100 ล้านงานนี้มันเสี่ยงได้เรียกเงินสักทีก็เอาให้มันคุ้มหน่อยสิผมว่าเขาก็พูดถูกนะครับนะมึงก็เอาด้วยอ่ะเอาไหมเรียนแล้วอยากได้ลูกแกกลับไปแล้วก็ไปเตรียมเงินมา500 ล้านซะจากนั้นเอาให้ไปวางไว้ที่ตรงที่ฉันบอกนายเนี่ยมือใหม่จังเลยนะนายควรจะกำหนดเวลาและเส้นตายบอกเขาไปด้วยว่าถ้าข้ามเส้นแล้วแกจะทำนู่นทำนี่ฉันก็ว่าไปพวกเขาจะได้กลัวนายมากขึ้นยังไงแค่นี้ก็คิดไม่ได้นะขออีกรอบได้ไหมครับภายใน3 ชั่วโมงเงินจะต้องอยู่ในที่ที่ฉันบอกไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะตัดนิ้วลูกชายแกส่งไปให้แกและอย่าได้คิดว่าจะแจ้งตำรวจเชียวล่ะไม่งั้นลูกชายแกตายห่าแน่บอกเขาไปด้วยว่านายมีสายในกรมตำรวจถ้าเขาแจ้งไปนายรู้แน่ฉันมีสายในกรมตำรวจเอาไว้ถ้าแกแจ้งไปเนี่ยฉันรู้แน่เดี๋ยวนะแต่ฉันไม่มีสายในกรมตำรวจเนี่ยสินั่นก็แค่กลอุบายยังไงพ่อแม่ก็ไม่ยอมเสี่ยงให้ลูกตัวเองบาดเจ็บอยู่แล้วล่ะน่าเขาเรียกว่ากลยุทธ์โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าแกอยากได้ลูกชายกลับไปแบบครบ32อย่าได้คิดจะหลอกฉันเด็ดขาดนะเว้ยมันยังไงบ้างฮะทนเสียงที่ฉันใช้เมื่อกี้โหดพอหรือยังฮะโคตรเท่เลยครับลูกพี่ก็เฉยๆไม่ถือว่าโหดอะไรแต่แกพลาดตรงที่คุยยาไปที่บ้านฉันคงใช้ GPS ดักสัญญาณได้แล้วล่ะอีกไม่นานทีมช่วยตัวฉันก็คงจะมาถึงแล้วล่ะนะนี่แกหลอกให้ฉันคุยยาวๆอย่างนั้นเหรอเปล่าสักหน่อยฉันเองก็สอนแกไปตั้งเยอะแกพลาดเองอย่ามาโทษฉันนะงั้นฉันจะบอกให้เอาบุญนะเผื่อรอบหน้าจะมาลักพาตัวฉันใหม่เวลาที่แกคุยโทรศัพท์ห้ามแกคุยเกิน7 นาที 8 วิไม่อย่างนั้นจะโดนตรวจสอบเข้าใจได้หรือยังฮะแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าฉันคุยเกินนั่นน่ะก็ตอนแกคุยแกเล่นไม่ได้ปิดหน้าจอไว้เลยนี่นะฉันก็ต้องเห็นสิเว้นเฮ้ยเราทำไมไม่บอกกันก่อนวะยิงแม่งสักนัดดีมั้งจะยังไงครับพี่ถ้าเรายิงเขาตอนนี้จุดเงิน500 ล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก8 นาที 37 วิอยากทำอะไรก็ทำเลยเฮ้พวกนายกำลังเล่นอะไรกันอยู่อย่างงั้นเหรอเหรอเงี้ยชิแกว่าเห็นเองจะโทษฉันไม่ได้นะเว้ยมาเห็นแบบนี้ก็มีแต่จะต้องฆ่าปิดปากสถานเดียวเท่านั้นเฮ้ยฮึเฮ้ปืนแบบนี้ฉันเคยเห็นในหนังอะถ้าเมื่อกี้เขายิงโดนนายนี่ถึงตายเลยนะมาขนาดนั้นเลยเหรออืมถ้างั้นนายช่วยแก้แค้นให้ฉันทีได้ไหมอ่ะเพราะนายแข็งแกร่งโดนกระสุนก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอ่ะแต่ไม่ต้องถึงตายนะเดี๋ยวโดนจับเอาแค่เลี้ยงไม่โตก็พอแล้วอืมจุดกระสุนได้ด้วยมือเปล่าหรอเนี่ยนี่แกยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าแกจะเป็นสัตว์ต้องสาปลอมตัวมาน่ะพี่หัวพี่หัวเร็วขนาดนั้นน่ะเขาจะไม่ตายเอาเหรอไม่หรอกฉันออมแรงเอาไว้อยู่แล้วนะเราหนีกันอยู่เดี๋ยวตำรวจก็ตามมายุ่งเอาอ่ะนะไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลินฟานจัดการคนไม่ดีให้แล้วตอนแรกก็นึกว่าจะเล่นแกซะอีกเขาดันใช้ของอันตรายซะได้อ่ะนะพวกนายช่วยแกเชื่อให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้สบายมากสบายมากฉันจะเอายังไงดีนะพวกนี้ดูไม่ปกติเลยสักนิดสัญลักษณ์นั่นมาจากโรงพยาบาลจิตเวชชินซานสินะนี่จังฉันหิวจังเลยก็ระบบบอกแล้วให้โฮสต์กินสัตว์ต้องสาบระดับ7โฮสต์ก็ไม่เอาแล้วทีนี้เป็นอย่างไงล่ะมาร้องหิวอดครวญแล้วระบบจะช่วยอะไรได้พ
พวกนายช่วยฉันไว้งั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปกินข้าวเอาไหมเออได้สิอีก3นาทีทีมช่วยเหลือจะมาพวกเรารีบไปกันก่อนดีกว่าอืมทุกคนเข้าเคลียร์พื้นที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจงจำเอาไว้ชีวิตนายน้อยเป่ยต้องมาก่อนอืมลงลงเลยลุยนายเป็นใครกันน่ะทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เราเห็นเด็กบ้างไหมเห็นครับเห็นเด็กชายหน้าตาหล่อๆโดนคนใส่ชุดผู้ป่วย2คนลักพาตัวไปนะครับพวกเราพยายามช่วยเด็กก็เลยโดนทำร้ายเอานะครับพวกมันโหดเหี้ยมมากดูสิทำร้ายพี่ชายผมจนสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพวกมันเป็นปีศาจชัดๆเลยพวกเขาพาเด็กไปทางไหนโอ้ยเจ็บเจ็บชิบเป๋งเลยพี่ฮู้พี่ในที่สุดพี่ก็ฟื้นสักทีทำไมพี่ต้องฝืนช่วยเด็กจนเจ็บหนักขนาดนี้ด้วยล่ะครับเสียงพี่ชายเขาทำไมฟังดูคุ้นๆจังเลยวะบราโวพวกเรารีบไปหาเด็กกันดีกว่ารับทราบรอดตัวไปทีที่ยังดีที่พวกมันเชื่อนะ เขากระโดดขึ้นไปแล้วใช้กำปั้นทุบหัวเจ้านั่นเนี่ยแค่หมัดเดียวหัวสัตว์ต้องสาบก็กระจุยกระจายเลยล่ะครับหมอคร่าวๆแล้วหมัดของเขาแรงกว่าหมัดของพวกหัวหน้าอีกนะครับแข็งแกร่งเกินไปไม่นั่นแข็งแกร่งเกินไปไม่นั่นแข็งแกร่งเกินไปไม่นั่นนะถ้างั้นปรมาจารย์ที่นายว่าเขาไปไหนแล้วล่ะนักสู้ระดับ8หวังลู่พวกเขาเหมือนผมเราไปไหนก็ไม่รู้แล้วล่ะครับคอยช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เปิดเผยชื่อแท้แบบนี้เขาเป็นใครกันนะนักสู้ระดับ8ผู้วิเศษเหอตู่แต่ไม่ต้องห่วงไปหรอกครับผมจำหน้าพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาดออกมาให้เองครับเยี่ยมเลยเสร็จแล้วครับนี่แหละ2ปรมาจารย์นะครับเมื่อ2ปีก่อนที่ผมจะเข้าหน่วยพิเศษผมอยากเป็นศิลปินก็เลยพอได้ฝึกวาดรูปมาบ้างนะครับพวกท่านสามารถเอารูปนั่นน่ะไปตามหาพวกเขาได้เลยนะครับเฮ้นี่มันเหมือนกับคนที่ฉันเคยรักษาก่อนหน้านี้เลยไม่ใช่เหรอจริงเหรอถ้างั้นก็เดี๋ยวให้ฝ่ายข้อมูลช่วยหาตัวพวกเขาก็คงไม่น่ายากหรอกมั้งเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนฉันเคยเห็นพวกเขามาก่อนเลยนะนี่ฉันเห็นภาพเดียวกับพวกเขาจริงเหรอวะเนี่ยเอ้ยถ้ากูบอกว่ามองเห็นภาพนี้ไม่ออกเลยสักนิดกูจะโดนไล่ออกจากทีมหรือเปล่าวะเนี่ยอร่อยอร่อยมากสองคนนั้นนะดูเหมือนเป็นพวกคนบ้านเลยทำไมพวกเขาถึงมาที่นี่พร้อมกับเด็กได้กันล่ะร้านเราเป็นร้านระดับ5ดาวเลยนะพวกเขาจะจ่ายไหวยังงั้นเหรอแล้วก็นะฉันรู้จักโลโก้นั่นดีพวกเขามาจากโรงพยาบาลจิตเวชชิงซานนะถ้างั้นก็แปลว่าพวกเขาเป็นคนบ้าจริงๆนะสิพวกเราต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเข้าใจไหมหากพวกเขาไม่ยอมจ่ายตังเราจะต้องแจ้งตำรวจให้เร็วที่สุดเข้าใจแล้วอิ่มหรือเปล่าล่ะถ้าให้พูดตรงๆก็ยังไม่อิ่มเลยนะฉันยังหิวอยู่เลยเมื่อตันเถียนของโฮสต์กว้างขึ้นผลข้างเคียงก็คือความหิวระดับสูงสุดแค่อาหารธรรมดามันไม่พอยาไส้หรอกค่ะถ้าโฮสต์ยอมเชื่อระบบสักนิดแล้วกินแมลงวันตัวนั้นเข้าไปก็คงไม่ต้องมาทนหิวแบบนี้หรอกเฮ้ออิ่มจังอ่ะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะนายได้เป็นคนดีจริงๆเลยนะเนี่ยคนดีจริงๆนายเรียกฉันว่าจางก็ได้นะหลินฟานเองก็เรียกฉันแบบนั้นน่ะฉันหลินฟานฉันเสี่ยวเหยาเปยเรียกฉันว่าเสี่ยวเปยก็ได้นายยังไม่อิ่มใช่มาถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะสั่งเพิ่มให้นะทานให้อร่อยนะคะฮะทานให้อร่อยนะคะนะนี่มันบินสำหรับ7โต๊ะเชียวนะพวกเขากินกันขนาดนี้จะมีเงินจ่ายแน่เหรอไม่ก่อนหน้านั้นนะถ้าพวกเขาตายเพราะว่ากินเยอะเกินไปทางร้านจะต้องรับผิดชอบไหมเนี่ยเสียวเปยเหลนฟานนายอิ่มหรือยังยังหรอกแต่ช่างเธอเยื่อโรคจิตในหัวฉันบอกว่าต่อให้จะกินไปแค่ไหนก็ไม่อิ่มอยู่ดีนั่นแหละฉันเองก็ขี้เกียจกินแล้วด้วยพวกเราไปกันเถอะเหลนฟานเสี่ยวเปยชวนเราไปทานอาหารถ้านายทำเหมือนไม่อิ่มเขาจะเสียใจเอานะไปกันเถอะสวัสดีค่ะนั่นสถานีตำรวจหรือเปล่าคะฉันโทรมาจากร้านชีอานหลงนะคะมีคนกินแล้วไม่จ่ายตังค์3คนค่ะชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วค่ะทั้งวัน 83,000 หยวนกรุณารอใบเสร็จสักครู่นะคะฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่เอาใบเสร็จแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าไม่ได้จ่ายอะไรนะทำไมอยู่ดีๆถึงได้หยุดพูดไปแล้วครับจ่ายบินเออ
นี่คุณไหวหรือเปล่าครับเนี่ยชูยาปี้หมูย่านยาวนะว้าวตรงนั้นดูน่าสนุกจังเลยอ่ะมีทีวีจอใหญ่ด้วยฉันอยากไปจังนี่ร้านเกมเหรอพวกนายคงไม่ได้ออกมาข้างนอกบ่อยสินะงั้นฉันจะพาไปเองคนบ้าเองก็อยากเล่นเกมเหมือนคนปกติงั้นสินะฉันแพ้อีกแล้วอ่ะหลินฟานฉันยังไม่ชนะเลยสักเกมอ่ะช่วยฉันหน่อยสิKO นายเองก็แพ้เหมือนกันอย่างนั้นเหรอไม่แปลกแล้วเกมนี้ฉันเล่นจนเทพแล้วจะเล่นยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีนั่นแหละไม่ใช่แค่พวกนายหรอกนะแต่ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาฉันยังไม่เคยแพ้ใครสักคนเดียวเลยล่ะนะเงยมันตายแล้วฉันชนะแม่งขี้แพ้ชวนเตี้ยเนี่ยว่ะนายชนะก็ได้เย่ลินฟานแก้แค้นให้ฉันแล้วเราชนะเย่มันพังเครื่องแล้วก็เขาเป็นคนบ้านี่นะแล้วฉันจะไปเถียงอะไรได้ล่ะจะว่าไปลินฟานเองไม่ใช่แข็งแกร่งผิดมนุษย์ไปหน่อยอย่างนั้นเหรอตอนที่เขาต่อยโจรสับลิวทำเอาฉันกลัวแทบตายเลยฉันไม่หิวแล้วฉันเหนื่อยแล้วทั้งเหนื่อยทั้งหิวไม่ไหวแล้วละลินฟานลินฟานหยุดอยู่กับที่แล้วยกมือขึ้นซะพวกเรารับเอาไปหมดแล้วแง่อะไรวะเนี่ยลินฟานตื่นเถอะเธอเริ่มจะกลัวแล้วนะฉันบอกให้ยกมือขึ้นไม่งั้นฉันจะยิงกันแน่ลินฟานนายบอกว่าถ้าฉันถูกยิงฉันต้องตายแน่นอนไม่ใช่เหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากถูกยิงอ่ะฉันยังอยากอยู่กับนายนะนายน้อยอย่ายิงนะนะไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เขาถูกสไนเปอร์ยิงเข้าที่หัวเต็มๆเลยไม่ใช่เหรอนะนี่มันปีศาจชัดๆเลยอ่ะพวกแกทำบ้าอะไรกันนักหนาเนี่ยเอาปืนลงเดี๋ยวนี้อยากตายกันหมดดิหรือยังไงนายน้อยพวกเขาไม่ได้ทำร้ายฉันพวกเขาเป็นเพื่อนฉันเลินฟานนี่เป็นความผิดของพวกเขาเองที่ทำร้ายพวกนายโดยที่ไม่ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนนะในฐานะที่ฉันเป็นเจ้านายฉันขอโทษแทนพวกเขาด้วยได้โปรดยกโทษให้เขาเถอะนะฉันขออภัยจากใจจริงเราเป็นเพื่อนกันนายช่วยไว้ชีวิตลูกน้องฉันสักครั้งเถอะลินฟานฉันขอร้องละเอาหน้าเอาหน้าเหรียญฟานเสี่ยวเป่ยก็เป็นเพื่อนของเรานะเพื่อนก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันสิเข้าใจแล้วครั้งนี้ฉันจะยกโทษให้ถ้ามีอีกครั้งฉันจะฆ่ายกทีมเลยนะได้เกือบตายยกตี้แล้วไม่ล่ะจังเหรียญฟานเนื่องจากโฮสฝืนใช้พลังขณะที่พลังงานหมดโฮสจะต้องเข้าสู่โหมดสลีปเป็นการชั่วคราวในระหว่างนี้ระบบจะเปิดระบบป้องกันระดับ S ในระหว่างที่สลีปจะไม่มีสิ่งใดที่ทำร้ายโฮสต์ได้หลินฟานนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะนะแค่นอนหลับทำมาตกใจหมดเลยเขาแค่หลับอย่างนั้นเหรออรอบที่แล้วอ่ะเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วก็นอนไป3วันเลยแล้วนะแต่ประธานเคยบอกฉันว่าการนอนบนพื้นจะทำให้ป่วยเอาได้นายช่วยพาเรากลับบ้านหน่อยได้ไหมเสี่ยวเปยเข้าใจละโดนปืนดียังไม่ตายแล้วแค่นอนบนพื้นเนี่ยน่าจะป่วยนะรายงานข่าวด่วนวันนี้ที่โรงพยาบาลเพียนตันมีสัตว์ต้องสาบระดับ7โผล่มาแต่ได้ถูกปราบลงไปแล้วพวกทีมพิเศษออกไปจัดการแล้วอย่างนั้นเหรอพยานได้กล่าวว่าปรมาจารย์2ท่านนี้เป็นคนที่ปราบสัตว์ต้องสาบระดับ7ใครที่พบเห็นพวกเขาได้โปรดติดต่อหน่วยพิเศษกันด้วยค่ะเฮ้ยๆเอาจริงดิเราต้องพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลจิตเวชชิงซานแล้วเรื่องคนที่ลักพาตัวน้อยล่ะครับก็แค่ไอ้โง่2คนอย่าไปสนใจเลยเข้าใจแล้วครับนายน้อยในขณะเดียวกันไอ้เวนดี้นี่แกคิดจะฆ่าฉันอย่างกันหรอเนี่ยกระแทกฉันซะเกือบตายเลยไม่พี่โอผมอธิบายได้อย่าตีผมเลยนะรูปภาพก็ถูกแพร่ออกไปหลายชั่วโมงแล้วแล้วทำไมยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับพระมาจารย์2คนนั้นเข้ามาเลยล่ะหรือว่าพวกเขาทำการปกปิดตัวตนอยู่นะน่าแปลก
แม้กระทั่งข้อมูลใหม่ๆก็ยังไม่มีเข้ามาเลยศูนย์บัญชาการกองกำลังพิเศษนี่พวกมึงไม่สงสัยบ้างหรือยังไงว่าคนปกติจะเอารูปนั้นออกไปน่ะถ้าให้ฉันเอารูปนั่นไปหาต่อให้หาอีก10ปีกูก็หาไม่เจอหรอกเว้ยเน่ใครมาเป็นคนสั่งให้แพร่ภาพนี้ออกไปบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเอาอะไรคิดถึงได้แพร่ภาพนี้ออกไปเนี่ยสมองยังปกติกันอยู่ดีหรือเปล่านะฮะนี่ไม่คิดถึงหน้าตาของหน่วยพิเศษกันได้ยังไงอ่ะรู้ไหมว่าตอนนี้โซเชียลกำลังนินทารูปนี้กันใหญ่แล้วแม้แต่ FBI เนี่ยก็ดูไม่ออกเลยโดนด่าซะอย่างนั้นถึงจะยังไม่สุดฝีมือแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีศิลปะในหัวใจสักนิดอ่ะจะต้องมองออกอย่างแน่นอนที่พูดนี่ใช้สมองแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะรูปห่วยแบบนี้เนี่ยขนาดคนบ้ายังดูไม่ออกเลยเห็นด้วยอย่างแรงเลยครับเจ๊ใจสลายหัวใจแตกสลายเป็นล้านชิ้นแต่ละชิ้นแตกออกไปเสียงๆแล้วในที่สุดใจก็แตกออกไปเสียงๆทั่วหมดขยี้ทำไมต้องทำร้ายจิตใจแบบนั้นด้วยล่ะครับฉันไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่สมองของนักสู้ระดับ8คิดได้อย่างนั้นเหรอเอารูปที่ยังกับเด็กอนุบาลหลับตาวาดไปให้ประชาชนดูเนี่ยนะเซลล์สมองมีแค่ 84,000 เซลล์หรือยังไงกันน่ะฉันขอสั่งยกเลิกวันหยุดเดือนนี้ของทีมพวกนายทั้งหมดวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ห้ามหยุดแล้วก็พวกนายต้องไปคุมการฝึกที่โรงพยาบาลจิตเวชด้วยพวกเราเป็นนักสู้ระดับ8แล้วนะทำไมต้องให้ไปฝึกพวกมือใหม่ด้วยล่ะก็รู้ตัวนี่ว่าตัวเองเป็นนักสู้ระดับ8นะถ้างั้นก็ไปหาคำตอบมาว่าเอาสมองส่วนไหนคิดถึงได้ปล่อยรูปนั้นออกไปถ้าหามาไม่ได้ก็ต้องไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นอีก3วันทีมของพวกนายต้องไปที่โรงพยาบาลจิตเวชถ้าไม่อยากไปก็เลือกเอาว่าจะไปหรือว่าโดนไล่ออกนะขออภัยด้วยครับที่พาบ้านผมสร้างปัญหาให้พวกท่านนะขอบคุณครับที่ช่วยปลอบใจว่าดูรูปผมออกจริงๆเนี่ยจะลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยทีมฉันคงดูไม่ออกแต่แกล้งถนอมน้ำใจสินะเปล่าเลยเราไม่ได้แกล้งนะรูปภาพนายก็ปกติดีนี่แถมวาดออกมาได้ดีด้วยวาดดีมากๆเลยนั่นสิรูปก็วาดออกมาไร้ที่ตินี่นะแล้วเขาไม่พอใจตรงไหนกันนะฉันว่าทำเรื่องย้ายทีมคงดีที่สุดแล้วล่ะนะฉันเพิ่งจะกลับมาได้ยินมาว่าพวกนายก็มีเรื่องวุ่นวายเอาเรื่องเหมือนกันจริงกันเลยหัวหน้าหัวหน้าได้ข่าวมาว่าพวกนายไปเอาภาพไก่เคียที่แม้แต่เด็กอนุบาลก็มองไม่ออกไปค้นหาตัวอย่างนั้นเลยวันหลังจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าตาของพวกเรากองกำลังพิเศษบ้างนะจะด่าจะว่าอะไรก็เชิญตำหนิได้เลยครับจะไงก็ไม่กระทบอยู่แล้วเพราะฉันมองไม่ออกเลยสักนิดเนี่ยภาพนี้มันทำไมถึงเป็นพวกมันอีกแล้วล่ะมึงมองออกด้วยเหรอเนี่ยหัวหน้าหรือว่าเป็นกูเองที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮัลโหลอลีนายเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าสัตว์ต้องสาบระดับ7บุกโรงพยาบาลนายจนตึกเสียหายไปหมดเลยอย่างนั้นเหรอเอาหน้าอย่าซ่อมไปเลยงั้นเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยพิเศษจะจัดการให้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ที่ฉันห่วงตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บกับญาติเขาแค่นั้นแหละไม่ต้องเศร้าหรอกนะนายเองก็ทำดีที่สุดแล้วแค่ต่อไปพยายามรักษาคนให้มากขึ้นก็พออืมจริงสิตอนที่สัตว์ต้องสาโผล่มาไอ้คนบ้าสองคนนั่นจากโรงพยาบาลนายก็อยู่ตรงนั้นด้วยนายพอจะรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าเห็นพยาบาลบอกว่าจะส่งพวกเขากลับแต่พอไปที่นั่นอีกทีก็ไม่เจอสองคนนั้นแล้วนายอาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่สัตว์ต้องสาบยักษ์นั่นถ้าไปอยู่ตอนหน้ามันโอกาสรอดก็คงเป็นศูนย์แล้วล่ะนะฉันเข้าใจเอาล่ะนายเองก็อย่าเศร้าไปเลยสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีการปรากฏตัวของสัตว์ต้องสาบระดับ7อาจจะเป็นข่าวร้ายของใครหลายๆคนแต่อย่างน้อยในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่ในที่สุดฉันก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากพวกมันอีกต่อไปนี่แหละข่าวดีที่สุดในชีวิตกูเลยนี่เป็นชะตากรรมของพวกเขาเองคงได้แต่โทษตัวเองที่โชคร้ายไปเจอกับสัตว์ต้องสาบระดับ7เองท่านประธานครับว่ายังไงมีเด็กเอาผู้ป่วยห้อง666มาส่งนะครับบอกฉันทีว่าไอ้ที่เอามานะคือศพของมันใช่หรือเปล่าต้องเป็นๆจะขายใจได้เลยล่ะครับช่วงเวลาแห่งความสุขช่างแสนสั้นเหลือเกินฮัลโหลตาแกโทรมามีอะไรนี่เราขยากจะบอกว่าเรื่องบัตรส่วนลดที่เราทะเลาะกันมันเป็นความผิดพลาดของฉันเองพอดีว่าฉันรู้สึกผิดก็เลยอยากจะโทรมาขอโทษที่ตอนนั้นไปพูดโดยที่ไม่คิดถึงความรู้สึกนายเลยมีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเปล่าหรอก
แค่อยากจะถามว่านายพอจะช่วยทำบัตรส่วนลดให้ฉันสักปีนึงจะได้หรือเปล่าเนอะไอ้สองตัวนั้นมันตายไปแล้วทำบัตรสมาชิกไปจะมีประโยชน์อะไรเหรอฉันไม่ได้อยากได้ประโยชน์อะไรหรอกก็แค่เพื่อว่างๆจะได้มีเรื่องให้แวะเวียนไปหานายบ่อยๆเขาอยากมาหาฉันบ่อยๆแล้วนี่อย่าบอกนะว่ากูเสียตัวหมดแล้วเวนเฮ้ยความหล่อของฉันมันดึงดูดผู้ชายขนาดนั้นเลยหรอฟันนี่เอ้ยฉันละเศร้าใจจริงๆในปีที่แล้วฉันรบกวนนายเอาไว้มากเลยถือซะว่าการที่ฉันทำแบบนี้เป็นค่าตอบแทนนายก่อนได้นี่พี่ไฮฉันเป็นคนตรงๆขอพูดเอาไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าฝันถึงความสัมพันธ์อะไรโง่ๆเด็ดขาดฉันไม่ชอบช้างชนช้างเว้ยถ้าพี่ยังยืนยันที่จะทำบัตรสมาชิกเพื่อตอบแทนฉันละก็ฉันก็คงจะต้องทำให้ล่ะนะโอ้ขอบคุณมากเลยเหลี่ยมทุกดอกแล้วไหนบอกเพื่อนกันขอโทษที่ทำให้รอนะต้องขอบคุณพวกคุณจริงๆที่ช่วยพาตัวลินฟานกับช้างกลับมาพวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวของฉันกังวลแทบแย่ว่าจะไม่ได้เจอพวกเขาอีกนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกก่อนที่จะกลับมาที่นี่ฉันพาพวกเขาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมาที่ให้ไปเมื่อกี้ก็คือผลการตรวจผลตรวจก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่นะใช่แต่มีอยู่2อย่างที่ผิดปกติ1ก็คือเซลล์ของลินฟานมีจำนวนมากกว่าคนปกติมาก2คืออายุกระดูกของจางมันเกินกว่าอายุของคนหนุ่มสาวไปไกลมากผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลของฉันเดากันว่าจางจะต้องมีอายุมากกว่า200ปีแน่นอนถ้าคาดคะเนจากกระดูกของเขาน่ะอันนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องอายุของจางไม่มีบันทึกในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลด้วยซ้ำเนอะแต่ฉันเองก็คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติจางอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะมาเป็นหมอที่นี่ซะอีกฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจของเขาเหมือนเด็กก็ได้เลยทำให้เขาดูอ่อนเยาว์กว่าวัยไม่เหมือนฉันที่อายุแค่50แต่ดันผมงอกเต็มหัวซะแล้วเอ้ยนี่นายคิดว่ามันปกติจริงดินี่เขาไม่เชื่อฉันอย่างนั้นเหรอฉันก็พูดทั้งหมดที่รู้ไปแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่ก็คงต้องปล่อยเขาแล้วเพราะว่าฉันเองก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันการซุ่มโจมตีของแมลงวันปรสิตล้มเหลวเขาสามารถแปลงไปเป็นแมลงวันสามหัวโบราณได้แล้วแต่กลับถูกฆ่าตายในทันทีด้วยนักสู้เผ่ามนุษย์พลังงานที่ข้ารู้สึกได้เป็นพลังงานระดับ7ไม่ผิดแน่จะกลับถูกฆ่าในทันทีและไม่เพียงแค่นั้นใครที่อยู่ในร่างกายก็โดนทำลายทิ้งจนหมดมันก็แค่ไอ้ตัวอ่อนตัวหนึ่งมีอะไรที่ต้องไปสนใจสัตว์ต้องสาบระดับ9เจ้าแห่งน้ำง่าท่านเจ้าแห่งน้ำก็มาด้วยอย่างนั้นเหรอหืมเขาไปฝึกพูดภาษามนุษย์มาแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ได้การแล้วชักจะพัฒนาเกินหน้าเกินตาข้าไปหน่อยแล้วมั้งสัตว์ต้องสาบระดับ9แม่ไม้น้ำแข็งแล้วงานสอดแนมเป็นยังไงบ้างรู้จำนวนที่แน่นอนของนักสู้ในเมืองหยานเหอหรือยังพวกที่พอจะต่อต้านเราได้มีแค่นักสู้ระดับ83ทีมได้แก่ทีมเทียนตันทีมดันเปยทีมลินหนิงแต่ข้าได้ยินมาว่ามีทีมที่คอยแอบซุ่มอยู่ในศูนย์บัญชาการอยู่เช่นกันถึงจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ได้ยินมาว่าพวกมันเป็นนักสู้ระดับ9ส่วนหัวหน้าของพวกมันก็เป็นนักสู้ระดับอาณาจักรนักสู้ระดับ8ของมนุษย์ก็เทียบได้กับระดับ7ของพวกเราแค่นั้นส่วนระดับ9กับระดับอาณาจักรยังคลุมเครืออยู่เพราะว่าไม่เคยปะทะด้วยจริงๆสักทีท่านกำลังจะบอกว่าให้พวกเราส่งระดับ8ไปลองทดสอบดูอย่างนั้นเหรอได้ยินแล้วใช่ไหมกษัตริย์ของเราสั่งให้ทำอะไรคิงคองเจ้าจงไปจัดการภารกิจนี้ให้สำเร็จสัตว์ต้องสาบระดับ8อสูรคิงคองตั้งแต่ที่ดักเซอร์สองคนนั้นมีแต่เหตุการณ์ประหลาดถึงข้าจะไม่เคยเข้าใจแต่ว่าข้าสัมผัสกลิ่นอายของเผ่าเราได้จากตัวสองคนนั้นและตั้งแต่ที่พวกมันปรากฏตัวออกมาสุนัขต้องปลาหมึกยักษ์กับงูลึกลับก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกลิ่นอายของเผ่าเราจะไปอยู่บนตัวพวกมันได้ยังไงแต่การที่ไม่มีร่องรอยเหลืออยู่หรือว่ามันจะโดนไม่น่าจะเป็นไปได้ปกติมีแต่ฝ่ายเราที่ล่ามนุษย์เป็นอาหารแต่พวกนักสู้ระวังตัวกันจะตายคงไม่มีทางมาไล่ล่าพวกเราไปเป็นอาหารแน่นอนสั่งให้สัตว์ต้องสาบระดับ4 1ตัวระดับ5 1ตัวไปทดสอบพวกมันเดี๋ยวนี้กากลินฟานนายหลับมา3วันแล้วนะเมื่อไหร่จะตื่นแล้วเนี่ยทำไมถึงยังไม่ฟื้นอีกสักทีล่ะฮะประธานโอ้จังลินฟานยังไม่ตื่นอีกอย่างนั้นเหรอฉันเป็นห่วงเขาจังเลยห่วงกลัวแม่งจะฟื้นจริงๆ
ช่างผู้ได้รับเงินมากกว่าปกติ10เท่าเพื่อให้รีบทำงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเร็วหน่อยเร็วหน่อยในช่วงที่เขาหลับอยู่คงต้องรบกวนให้นายอยู่ข้างในนี้และห้ามออกไปไหนคอยดูแลเขาด้วยนะขอบคุณมากนะจังฝากดูแลลินฟานด้วยนะนะขอร้องละอย่างน้อยก็ช่วยอยู่ในนั้นจนกว่าหน่วยพิเศษจะฝึกให้สำเร็จทีเถอะนะถ้าเขาหลุดออกมาได้แล้วก็หน่วยพิเศษวันไล่ชิบหายแน่นอนตอนมืดพรุ่งนี้สมาชิกใหม่ของหน่วยพิเศษจะมาฝึกที่นี่ทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วฉันได้รับจดหมายมาแล้วแต่ฉันว่าเนี่ยมันเสี่ยงไปนะถ้าเกิดอะไรกับคนของนายฉันจะต้องรับผิดชอบพรุ่งนี้พาคนของนายมาได้เลยต่อให้เสี่ยงแค่ไหนฉันก็จะขังไอ้พวกนี้ไว้เองรับรองได้เลยว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้สองคนนี้มีศักยภาพพอที่จะเป็นนักสู้ระดับสูงได้เลยสัญญาซื้อขายนายสนใจไหมตอนนี้มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งซื้อลินฟานแถมไอ้จางฟรีไปเลยการค้ามนุษย์เป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าคนคนนั้นจะสร้างความชิบหายมากแค่ไหนก็ยังผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นได้โปรดจะทำตามนะครับไม่เคยมีนักสู้คนไหนที่เป็นคนบ้ามาก่อนซะด้วยสิจะรักษาให้หายได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แถมมูลีก็คงจะด่าตามตูดแน่นอนถ้าฉันเอาคนบ้าเข้าหน่วยนะฉันขอคิดดูก่อนก็แล้วกันแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วล่ะนะยินดีต้อนรับผมหวังว่าคุณจะรอดชีวิตจากการฝึกอบรมในโรงพยาบาลของเรานะครับแม้ก็แค่การฝึกในโรงพยาบาลเองครับคงไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงขนาดนั้นหรอกมั้งครับท่านมันประธานไฮได้ตำนานนี่นะเฮ้ยคนที่มาคุมพวกเราในครั้งนี้คือทีมระดับ8ทีมเทียนตันอย่างกันหรอเนี่ยใช่แต่ฉันสงสัยว่าพวกเขาเป็นถึงระดับ8แต่ทำไมถึงดูเคารพประธานโรงพยาบาลธรรมดาขนาดนั้นกันล่ะเนี่ยฉันได้รับข้อมูลการฝึกอบรมมาบ้างแล้วทุกคนเชิญทางนี้เลยว่าแต่พวกเรามาอบรมเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอฉันได้ข่าวมาว่าพวกระดับสูงให้พวกเรามาฝึกเรื่องจิตใจนิดหน่อยคงไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกนะคงงั้นน่ะเอาละจากนี้ไปงานของพวกนายก็คือจะต้องดูแลผู้ป่วยที่นี่เป็นเวลา1เดือนใครทนไม่ได้และทำร้ายพวกเขาจะถือว่าสอบตกจะต้องเข้ารับการทดสอบอีกครั้งแค่นั้นนะงานนี่ง่ายชะมัดเลยเราเป็นนักสู้นะนักสู้ที่ไหนเขาทำร้ายมนุษย์ธรรมดากันล่ะแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนว่าแต่ก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาพวกเขาไม่มีทางทำร้ายพวกเราจนถึงขั้นที่พวกเราต้องลงไม้ลงมือได้อยู่แล้วล่ะนะเอ้ยทำไมพอได้ยินคำพูดแบบนี้จะรู้สึกร่างไม่ดีแปลกๆวะนี่ขณะที่โฮสต์นอนหลับระบบได้ดูดซับพลังงานสวรรค์และโลกในตอนนี้ความหิวอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ชั่วคราวโฮสต์สามารถทำการยกเลิกระบบสลีปจังเย่หลินฟานายตื่นแล้วอ่ะฉันหลับไปนานแค่ไหนนายหลับไปตั้ง3วันแน่ฉันยังนึกว่านายซ้อมตายซะอีกอ่ะเรากลับมาบ้านแล้วอย่างนั้นเหรออืมฉันให้เสี่ยวเปยมาส่งพวกเราที่นี่นะประธานเป็นห่วงนายมากเลยละตอนนี้นายตื่นแล้วฉันว่าเราไปหาประธานกันหน่อยดีกว่าเขาจะต้องดีใจมากแน่นอนอืมลุยเลยประธานเรากำลังจะไปหาแล้วนะโปรดเข้าแถวแล้วมารับผู้ป่วยของพวกนายไปได้เลยนี่คือหลิงคนไข้ที่นายจะต้องดูแลเขาตลอดทั้งคืนนะหลิงนี่คือพ่อของนายเขาบอกว่าเขาจะมาดูแลนายตลอดทั้งเดือนนี้เลยล่ะท่านเนี่ยนะเป็นพ่อของตะแก่นั่นน่ะใครเชื่อก็บ้าแล้วพ่อในที่สุดพ่อก็กลับมาผมก็นึกว่าพ่อไม่ต้องการผมซะแล้วซะอีกนั่นนี่ดูนั่นสิดูนั่นนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับหลิงพาเขากลับไปที่ห้องแล้วลองอ่านดูนะครับนี่เผยพอดีว่ามีคนอยากซื้อนาฬิกาจากนายฉันเลยพามาแนะนำให้รู้จักเขาบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนจะมาซื้อทุกวันเลยแหละนะนี่มาลูกค้าระดับพรีเมียมนิดนะยินดีที่ได้รู้จักนะครับถ้ากำลังหานาฬิกาอยู่แล้วก็คุณมาถูกที่แล้วผมมีนาฬิกาทุกเรือนบนโลกเลยละครับนี่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชไม่ใช่เหรอจะมีนาฬิกาขายได้ยังไงกันวันนี้ศาสตราจารย์ติงเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาชื่นชมคุณมากเขาอยากจะมาฝากตัวเป็นศิษย์สักหนึ่งเดือนได้โปรดสั่งสอนเขาทีนะไปดูนาฬิกากันเถอะเธอมีความรู้เรื่องอะไรบ้างล่ะเรื่องเส้นเวลากับมัลติเวิร์สได้ศึกษามาบ้างหรือเปล่ามัลติเวิร์สอะไรเส้นเวลาอะไรจะมาขอให้ฉันสอนแต่ดูเหมือนว่าแค่ความรู้พื้นฐานก็ยังไม่มีต่อให้สอนไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีกลับไปซะเถอะเจ้าหนุ่ม
ถ้านายขอให้เขาสอนนายไม่สำเร็จก็ถือว่านายสอบตกนะเพราะงั้นรีบตามเขาไปซะหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับศาสตราจารย์ติงกูนี่ลินฟานพวกเขาเข้าแถวรอพบประธานอยู่อย่างนั้นเหรอแบบนี้พวกเราต้องเข้าแถวด้วยไหมน่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะงั้นเราก็เข้าแถวกันเถอะน่าจังเธอคนนี้คือใครล่ะมันมาได้ยังไงวันเฮียโอ้ใจจะวายใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าไอ้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือภาพหลอนประธานไม่สบายอย่างนั้นหรอเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเป็นผู้ป่วยที่ฉันต้องดูแลตลอด1เดือนนี้ใช่ไหมคะฉันชื่อว่าเสี่ยวลู่แล้วคุณล่ะคะฉันชื่อจางน่ะหล่อจังเฮ้ยนั่นไม่ใช่ผู้ป่วยที่เธอจะต้องดูแลนะจางไม่ใช่คนระดับที่เธอจะรับมือไหวเด็กดีเดี๋ยวฉันจะมอบหมายผู้ป่วยอีกคนให้นะประธานหนูคิดว่าคนนี้เหมาะสมกับหนูที่สุดแล้วล่ะค่ะเธอไม่เข้าใจสาวน้อยนี่เธอเบื่อชีวิตขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยคุณเป็นคนที่ผมต้องดูแลใช่ไหมครับผมชื่อว่าไคหลิวจะมาดูแลคุณเป็นเวลา1เดือนนะครับหวังว่าเราจะเข้ากันได้ดีนะครับจิบหายคูณ2พอเลยหยุดเดี๋ยวนี้พวกเขาไม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้พวกเขาเป็นนักสู้ที่มีความสามารถตั้งแต่กำเนิดรับพวกเธอรับมือพวกเขาไม่ไหวหรอกถ้างั้นก็ดีเลยผมอยากจะเรียนรู้จากพวกเขานะครับนักสู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับพลังที่เหนือกว่าระดับ2นั้นหายากมากผมอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขานะครับใครจะรู้จบจากการอบรมนี้ฉันอาจจะขึ้นระดับ3สำเร็จก็เป็นไปได้เวลาที่ฉันจะเฉิดฉายบ้างแล้วล่ะตามกฎแล้วพวกเราไม่อาจโจมตีคนธรรมดาได้เพราะคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บเพราะอย่างนั้นโจมตีเข้ามาได้เลยครับเพราะทองคำของผมถึงระดับ3แล้วเพราะอย่างนั้นคุณไม่สามารถทำอะไรผมได้แน่นอนใส่มาให้เต็มแรงเลยครับไม่เบานี่ข้าเขาถึงระดับ3แล้วอย่างนั้นหรอเนี่ยทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันคนธรรมดาจะได้เห็นว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับนักสู้มันต่างกันยังไงจองเขาขอให้ฉันตีเขาทำไมไม่รู้สิเขาเป็นคนบ้าละมั้งจะใช้มือเปล่าหรือว่าอาวุธก็ได้ทั้งนั้นครับแค่ใส่มาให้สุดแรงก็พอจากฟ้าสู่วิญญาณจากวิญญาณสู่โลกข้าขอสั่งให้เจ้าจงปกปักพื้นที่นี้ไปเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอพี่ใหญ่หูกับเหล่าเจียได้ออกไปตรวจสอบอาณาเขตบาเรียแล้วหรือยังไปแล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกระดับชั้นยังไงก็ต้องเรียบร้อยอยู่แล้วล่ะนะนี่สิ่งที่พวกเราทำมันแย่ถึงขนาดที่เขาต้องยกเลิกวันหยุดของเรา3เดือนเลยอย่างนั้นเหรอนี่ฮังอย่าเศร้าไปเลยนะเอานี่ไปไข่ต้มที่เธอชอบนะข่าวว่ารูปสวยจังขอบคุณมากนะลูกฉางกลางบาเรียเสร็จแล้วที่นี่เราก็จะจับคลื่นพลังงานของทุกสิ่งภายในนี้ได้แล้วใช่ไหมนี่ของเธอนะใช่แล้วล่ะถ้าพวกเด็กใหม่ทำร้ายผู้ป่วยบาเรียจะสามารถตรวจจับและป้องกันได้ทันท่วงทีนะถ้าทำแบบนี้พวกเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคอยดูพวกเขาแล้วสินะเน่ฮังคลายออกมาเร็วเข้านี่เป็นวิธีการปฐมพยาบาลที่ผิดโปรดอย่าเชื่อและอย่าลองทำกับคนรักของคุณที่บ้านเป็นอันขาดถ้ายังไม่อยากให้เธอตายเฮ้ยลูกช้างยังมันยังไม่แต่งงานตบตีกันซะแล้วหรอเนี่ยแถมยังมาทำกลางแจ้งแบบนี้ไม่คิดจะไว้หน้าพวกเราบ้างเลยหรือยังไงเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แล้วครับผมจะไปทำร้ายเธอได้ยังไงกันล่ะขอโทษทีนะที่เข้าใจผิดเนี่ยแล้วเธอไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมเธอไม่เป็นอะไรแต่ผมเป็นครับกำลังจะตายแล้วด้วยช่วยด้วยครับอะไรนะผู้ป่วยต่อยนายแค่หมัดเดียวก็มาอยู่ในสภาพปางตายเลยอย่างนั้นเหรอใช่ครับประธานบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่มีความสามารถระดับพิเศษนะครับพรสวรรค์ติดตัวแต่ฉันไม่รู้สึกถึงพลังงานเลยนะถ้างั้นก็แสดงว่าหมัดนี้แค่พลังทางกายภาพล้วนๆเลยละสิแค่หมัดเดียวแถมยังไม่ใช่พลังปราณแต่ทำให้นักสู้ระดับ3อยู่ในสภาพนี้ได้เนี่ยนะเขาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ย
ลินฟานทำไมถึงได้รุนแรงกับเขาขนาดนั้นล่ะเวลานายสู้กับจางไม่เห็นนายจะทำร้ายจางเลยแล้วทำไมถึงได้ทำร้ายเขาล่ะก็เขาบอกให้ผมต่อยเขาเองนี่นะใช่ลินฟานไม่ผิดนะกูก็ได้ยินแบบนั้นแต่ว่านี่ลินฟานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนายห้ามต่อยคนอื่นแบบนั้นเข้าใจไหมเฮ้ยรอบหลังถ้าคิดจะต่อยจริงๆก็ออมแรงไว้สักหน่อยสิคนที่โดนต่อยไปจะตายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยความแข็งแกร่งระดับนี้เขาใช่มนุษย์แน่หรอเนี่ยก็ออมแรงแล้วต่อยเบาๆเองอ่ะใครจะไปรู้ว่าเขาอ่อนแอขนาดนั้นประธานไทยพวกเราขออนุญาตไปเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับพวกเรายังอ่อนแออยู่ยังไม่อยากตายครับขอตัวไปฝึกก่อนนะครับมาเนี่ยมาเนี่ยนั่นมันเหมือนกับภาพวาดสองปรมาจารย์ลึกลับเลยไม่ใช่เหรอไม่สิทำไมฉันถึงได้มองออกว่าเป็นพวกเขาอย่าบอกนะว่าฉันก็ปรมาจารย์พวกเขาคือสองปรมาจารย์ไม่ผิดแน่ปรมาจารย์ดูเหมือนว่าฉันจะไม่แตกต่างจากเพื่อนร่วมทีมอีกต่อไปแล้วล่ะนะในที่สุดพวกเราก็หาท่านพบสักทีท่านสองปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เด้อเหตุการณ์สัตว์ต้องสาบระดับ7บุกโรงพยาบาลเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเราต้องขอขอบคุณพวกท่านไปอย่างมากเลยล่ะครับสวัสดีค่ะอะไรพวกเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันวันนี้ท่านปรมาจารย์แล้วทำไมพวกท่านถึงใส่ชุดของผู้ป่วยกันล่ะครับนั่นสิทำไมคนระดับพวกเขาถึงได้ใส่ชุดผู้ป่วยกันนะหรือว่าพวกท่านกำลังปกปิดตัวตนอยู่อย่างนั้นเหรอครับคงกำลังซ่อนตัวฝึกฝนกันอยู่ที่นี่สินะครับเอาเถอะไม่ว่าพวกท่านจะใส่ชุดอะไรแต่เรื่องที่พวกท่านเป็นวีรบุรุษของเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนไปหรอกครับเดี๋ยวนะหรือว่าบางทีพวกเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงๆก็ได้นะยังจำได้หรือเปล่าก่อนที่จะมาที่นี่บอสของเราได้กำชับอย่างแน่นหนาว่าให้พวกเราให้ความเคารพประธานให้อย่างถึงที่สุดนั่นต้องเป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วเบื้องหลังโรงพยาบาลนี้มีปรมาจารย์ทั้งสองหนุนหลังอยู่อย่างแน่นอนส่วนตัวโรงพยาบาลถ้าปรมาจารย์ทั้งสองก็แค่ขอให้ประธานให้สร้างขึ้นมาบังหน้าเพื่อจะได้ฝึกอย่างสงบยังไงล่ะใช่เลยเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนมนุษย์ออกทะเลกันไปไกลแล้วนะพวกท่านจัดการสัตว์ต้องสาบระดับ7ได้ภายในเวลาแค่นั้นช่างทรงพลังจริงๆเลยพวกท่านสนใจเข้าร่วมหน่วยพิเศษไหมคะเดี๋ยวพวกเราเสนอชื่อตั้งทีมพิเศษให้เลยค่ะหรือว่าพวกเขาจะเป็นปรมาจารย์ลึกลับที่ท่านผู้อาวุโสเคยพูดถึงน่ะนี่ฉันไปท้าทายตัวตนระดับนั้นอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ยถูกมองออกจนได้ใช่แล้วล่ะพวกเขาเป็นนักสู้ระดับสูงที่ปลอมตัวอยู่ในคราบของคนบ้านน่ะเอาละจังหวะนี้ต้องเลยไปตามน้ำก่อนนี่แหละโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะเตะพวกมันออกไปจากทิศนี่ละจริงๆแล้วท่านพระมจารย์ทั้งสองเคยบอกฉันเอาไว้ว่าพวกเขาอยากเป็นสมาชิกในทีมของพวกนายด้วยแหละนะโอ้แงยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับนี่ดูเหมือนพวกเขากำลังคุยกันว่าพวกเราย้ายไปหน่วยพิเศษอะไรก็ไม่รู้ด้วยละแต่ฉันอยากอยู่บ้านใช่ฉันด้วยแล้วอีกอย่างถ้าพวกเราไม่อยู่ที่นี่ประธานจะต้องคอยเป็นห่วงพวกเราอย่างแน่นอนเด็กดีทายบอกตามตรงก็ห่วงและห่วงมากห่วงว่าพวกมึงจะกลับมาอีกก็จริงอยู่ที่ฉันเป็นห่วงพวกนายสองคนแต่ฉันรู้ว่าพวกนายอยากแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมล่ะถึงฉันจะเหงาไปบ้างแต่หน่วยพิเศษเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่พวกนายจะได้เติมเต็มความฝันแม้ว่าฉันจะไม่อยากให้พวกนายไปแต่ว่ามันคือความฝันของพวกนายชายแก่ๆคนนี้มีหน้าที่ต้องสนับสนุนน่ะนะประธานประธานดูแลตัวเองให้ดีๆนะฉันจะคิดถึงพวกนายเสมอซึ้งจังพวกเขาเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลยใช่อย่างไรก็ตามนายถือว่าล้มเหลวในการฝึกอบรมกลับไปรายงานที่โรงเรียนแล้วมาลองใหม่อีกทีด้วยล่ะท่านผู้อาวุโสคะท่านเป็นคู่ฝึกของดิฉันในคราวนี้ขอดิฉันติดตามไปดูแลท่านที่ห้องจะได้ไหมคะดูแลเหรอได้สิไม่มีปัญหาหรอกทั้งหล่อทั้งแข็งแกร่งแถมยังใจดีแม่คะหนูเจอคนที่หนูอยากจะแต่งงานด้วยแล้วค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณที่เธอจะมาดูแลฉันเนอะฉันจะฝังเข็มให้เธอเป็นการตอบแทนโอเคไหมเดี๋ยวก่อนได้ค่ะขอบคุณมากนะคะฝีมือระดับท่านผู้อาวุโสคงทำให้ฉันบรรลุถึงระดับต่อไปแน่นอนถ้าทำให้ฉันสวยขึ้นได้ก็ยิ่งดีฉันอยากจะอยู่เคียงข้างเขาในอนาคตอันแสนไกลเซียวหลู่ได้ตกอยู่ในอาการโคม่านานนับ100ปี
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอจะนอนหลับไปแบบนั้นไม่ใช่อาการป่วยแต่เป็นการหลับไหลชั่วนิรันดร์ร่างกายของเธอจะถูกเก็บไว้ที่อาณาจักรมังกรหนึ่งใน9อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่ตื่นก่อนสิลินฟานเธอโอเคไหมเธอจะเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าไม่หรอกเดี๋ยวเธอก็ตื่นแล้วล่ะแปลกจังร่างกายของเธอไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ฉันไม่สามารถปลุกเธอได้เลยถ้าพระอาจารย์คงอยากให้เธอพักผ่อนให้เต็มที่เลยอย่างนั้นสินะถ้างี้ก็แปลว่าเธอเข้าร่วมการฝึกต่อไม่ได้แล้วนะสิพวกท่านกรุณารอก่อนนะครับหลังจากฝึกอบรมเสร็จเมื่อไรพวกเราจะพาพวกท่านไปยังหน่วยพิเศษแน่นอนค่ะส่วนเรื่องอื่นๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับบอสให้เองค่ะแค่พวกมันแล้วมนุษย์ธรรมดาแต่มีพลังของสัตว์ต้องสามในร่างกายเป็นพวกมันไม่ผิดแน่หมีใหญ่ระดับ4เจ้าจงรอไปทดสอบพวกมันดูกาเช่ข้าว่าแต่จดจ่ออยู่กับเจ้าสองคนนั้นเลยไม่ได้สังเกตมีนักสู้ระดับ8อยู่ที่นี่ต้องขอบคุณพลังซ่อนเร้นของข้าผมไม่ได้จับสัมผัสข้าไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราก็มีหวังแย่แน่นอนต้องรอสองคนนั้นออกมาไม่ว่ายังไงวันนี้ข้าต้องทดสอบพวกมันให้แน่ใจลินฟานดูมดตัวนี้สิมันคล้ายกับตัวที่นายโยนทิ้งเลยอะเมื่อไรจะหยุดหยิบฉันมาเล่นสักทีวันนี้มันก็มีชีวิตนะเว้ยไม่รู้สินั่นเทคนิคล้ำลึกที่นิยมใช้ฝึกตนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเรียกง่ายๆก็คือเป็นการฝึกโดยการสังเกตธรรมชาติสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดแค่พวกมันโผล่มาฉันก็ต้องเอาคนส่งโรงพยาบาลไปรายหนึ่งแล้วยังดีที่พวกระดับ8ไม่เป็นอะไรไม่แค่นี้ก็ชิบหายพอแล้วถ้าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นในโรงพยาบาลฉันอีกฉันก็คงต้องรับผิดชอบนะสิขอร้องละช่วยรีบพาพวกมันออกไปทีเถอะเป๊ปซี่สไปร์อย่างนี้นี่เองสินะกินนมถั่วเหลืองแต่พวกเขาบอกว่าเป็นเป๊ปซี่และสไปร์พวกเขาน่าจะกำลังฝึกให้ภาพในหัวประสานกับความเป็นจริงเพื่อที่จะได้เอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่อสู้แน่นอนช่างสุดยอดยิ่งนักช่างสุดยอดยิ่งนักช่างสุดยอดจริงๆเอ้ยวิชาฝังเข็มระดับกาแล็กซี่ทำเหรียญฟ้าหลับไปอีกแล้วอ่ะฉันควรจะแก้ตรงไหนกันแน่นะปรมาจารย์หัวขาวสุดยอดจริงๆช่วยให้คู่หูตัวเองได้หลับอย่างผ่อนคลายโดยการฝังเข็มเนี่ยฮะโนไม่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้มีบางอย่างผิดปกติกูสัมผัสได้เลยเนี่ยพวกนายอยากฝังเข็มหรือเปล่าล่ะฉันฝึกเทคนิคนี้มาหลายสิบปีแล้วละไม่แน่นะบางทีมันอาจจะช่วยให้พวกนายฝ่าด่านพลังไปก็ได้นะของเขาดีจริงๆเชื่อสิฝ่าด่านพลังทั้งครั้งที่กำลังหลับเนี่ยนะเชื่อฉันสิเทคนิคนี้มันไม่อันตรายเกินไปหน่อยเหรอเป็นเกียรติมากเลยล่ะครับท่านปรมาจารย์จริงดิวิชาฝังเข็มระดับกาแล็กซี่เดี๋ยวทำไมถึงได้มีเสียงสวดศพดังขึ้นมาได้กันวะเนี่ยหากผู้ดูกำลังสงสัยว่าเขาได้ยินเสียงอะไรอยู่บอกได้เลยว่ามันเป็นเสียงเพลงที่ใช้ในงานศพหลับสบายเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตเนาะหลับหมดเลยอย่างนั้นหรอนี่ฉันจิ้มผิดตรงไหนกันแน่นะอ๋อจริงสิถึงคิวนายแล้วล่ะนะท่านปรมาจารย์ครับคือว่าผมเนาะมานี่เร็วรอบนี้ต้องได้ผลแน่นอนรับรองได้เลยละมานี่เร็วมานี่เร็วใครอยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นก็เอาในเมื่อเป็นสมาชิกในทีมเดียวกันกูต้องปล่อยให้พวกนายไปเสี่ยงฝ่ายเดียวไม่ได้ในเมื่อจะตายพวกเราก็ต้องตายด้วยกันเอาเลยครับผมพร้อมแล้วนะตายจริงๆเลยกูข้าสัมผัสอสูรระดับ8ได้หายไปแล้วมีอสูรระดับ4กับเสือข้างระดับ5รีบใช้โอกาสนี้เข้าไปทดสอบเจ้าพวกมนุษย์2ตัวนั้นเร็วเข้าสัตว์ต้องสาบระดับ4มีอสูรสัตว์ต้องสาบระดับ5เสือข้างยินดีด้วยโฮสต์ได้สำเร็จเสร็จสิ้นการฝึกระดับ5โฮสต์ได้รับรางวัลเป็นเทคนิคการเคลื่อนไหวสายลมนิรันดร์และนอกจากนี้ยังได้รางวัลอัตราการเติบโตคูณ 100% แจ้งเตือนระบบได้ทำการตรวจจับตัวตนที่สามารถบรรเทาความหิวของโฮสต์ได้เป็นเวลา4วันเป้าหมายอยู่ไม่ห่างจากที่นี่ว้าวตุ๊กตาตัวใหญ่จังอ่ะตุ๊กตาเสือเสือตัวจริงเว้ยด้วยความสามารถพิเศษของข้าพกเป็นตัวตนคุณอยู่ระดับต่ำกว่า5จะไม่สามารถตรวจพบเคลื่อนพลังงานของข้าได้อีกาดำหน้าเกลียดจังอะไรนะที่เจ้ากล่าวหาว่าข้าหน้าเกลียดอย่างนั้นเหรอมีอสูรเสือข้างพวกมันอยู่ที่นี่รีบไปจับพวกมันกินซะ
เนื่องด้วยเหตุจำเป็นร่างกายโฮสต์ต้องการพลังงานโดยเร็วที่สุดระบบจึงต้องใช้พลังงาน 20% ที่เหลือปลุกโฮสต์ให้ตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าลิ้นฟานนายตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอจังนายว่าหมีตัวนี้น่ารักไหมงี้เอ๊ะนี่เขาบอกว่าข้าน่ารักอย่างกันหรอนี่หมีตัวนี้น่ารักไหมอย่างนั้นเหรอเงี้ยฉันว่าหน้าตาขี้เหร่ไปหน่อยนึงอะแถมยังก้าวร้าวด้วยไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยไม่และแล้วจางก็ทำให้หัวใจของหมีตัวน้อยแตกสลายดูอุ้งมือนิ่มๆนี่สิมันน่ารักจะตายไม่ใช่เหรอฮะน่ารักจริงๆด้วยจริงด้วยฉันว่าอุ้งมือมันดูน่ารักมากเลยแล้วนะแกอยากจะไปสอดแนมบนโลกมนุษย์จังงั้นเหรอไม่ใช่ใช่ครับสำหรับมนุษย์มีตัวน้อยมันก็น่ารักแต่พวกมันกลัวหมีตัวใหญ่แต่คนได้เห็นหมีตัวโตหน้าตาน่าเกลียดแบบแกมีแต่จะตกใจกันเปล่าอะไรนะถ้าจะไปสอดแนมเนี่ยนะน่าตลกนี่เจ้าคิดว่ามนุษย์จะเห็นเจ้าน่ารักหรือยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดนะฮะหยุดเพ้อฝันได้แล้วนะว้าวมีตัวน้อยน่ารักจังเลยอะใช่ห้ามส่งเสียงดังนะเจ้าหมีน้อยไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวพ่อแม่ฉันรู้เขาจะต้องส่งนายที่สวนสัตว์แน่นอนหมิงหมิงพ่อกับแม่กลับมาแล้วลูกอยู่ในห้องหรือเปล่าอะฮะหมีน้อยนั่นหายไปไหนออกไปไม่ได้นะเดี๋ยวพ่อแม่ฉันรู้นะเขาจะต้องจับนายส่งสวนสัตว์อย่างแน่นอนเนอะตอนนี้พ่อแม่ของเขาก็พาฉันไปสวนสัตว์ไม่ได้แล้วเราจะได้อยู่เล่นด้วยกันตลอดไปทำไมต้องทำร้ายฉันด้วยล่ะตายไส้ปีศาจบทเรียนของเรื่องที่สอนให้รู้ว่าหากเจอสัตว์ป่าห้ามนำเข้าบ้านโดยเด็ดขาดแต่ให้เอาไปส่งที่โรงพยาบาลจิตเวชแทนนะครับพวกมือน่ารักมากเลยน่ารักจังนอกจากหมิงหมิงในตอนนั้นในที่สุดก็มีคนเห็นความน่ารักของฉันสักทีเนอะจะมือไปอยู่ที่ไหนจะเกาตูดยังไงจะกินข้าวยังไงล่ะนี่พ่อช่างแล้วข้างไหนนะไหนเลือกก่อนเลยองค์ตินหมีอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันที่เป็นอดีต1ใน10หัวกะทิของโรงเรียนโทสึกิจะจัดการให้เองมุ่งหน้าสู่ครัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันนะจะไอ้พวกมนุษย์เวรไหนบอกว่าฉันน่ารักยังไงเล่าทำไมถึงได้ตัดมือฉันล่ะเนี่ยโดนหลอกอีกแล้วตอนแรกก็บอกน่ารักใจดีใจสุดท้ายพวกเขาก็ฆ่าฉันนะบ้าหน้าถ้ามัดเดียวมีอสูรก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วจำนวนพวกนั้นน่ากลัวจริงๆจังแล้วตัวนี้ล่ะน่ารักไหมเฮ้ยใจเย็นๆเขาจะรีบพาเจ้ากลับถ้ำไม่ต้องเป็นห่วงว้าวแมวตัวโตน่ารักจังเลยอะชักจะรู้สึกไม่ดีซะแล้วเสือคลั่งคงไม่รอดกลับไปแน่ไม่จากข้าเองก็หากยังชักช้าไม่รีบกลับก็อาจจะไม่รอดกลับไปเช่นกันไม่นะอย่าทิ้งข้าข้ายังไม่อยากตายเลยวิญญาณออกมาบอกแล้วเนี่ยว้าวนี่มันวัตถุดิบสุดเด็ดเลยไม่ใช่หรอเนี่ยปล่อยให้เชฟมิชลินสตาร์ระดับ10ดาวแบบฉันน่ะจัดการเองนะเอ้ยเอ้ยอย่ามาทำผู้หญิงผู้ยำร่างกายข้านะเว้ยให้ข้าได้ตายอย่างสงบเถิดนะจังวันนั้นที่เราดูทีวีกันเขาบอกว่าแท่งของเสือพันไหนที่กินได้นะถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนว่าจะเป็นเสือโคร่งอะนะถ้างั้นก็แสดงว่ามันน่ารักทั้งตัวเลยนะสิเราพามันไปที่ห้องครัวกันเถอะไม่ต้องร้องพวกพี่กำลังรอเองอยู่จากนี้ไปพวกเราจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเอาละนะเจ้าเสือน้อยภูมิใจได้เลยแกกำลังจะโดนชำแหละจากมีดที่ทำขึ้นจากเขี้ยวหนึ่งในแปรราชันเขี้ยวมังกรเดเรอุสชึบชึบไม่อย่าเศร้าไปเลยน้องฮ่า
กระซิบพี่สี่พี่สามพี่รองเขาตัดทางเขาข้าไปแล้วน้องห้าพี่ใหญ่มาแล้วตีนหมีมาแล้วจ้าเชิญดื่มด่ำกับมื้อสุดพิเศษจากมาสเตอร์เชฟได้เลยโปรดจะได้เชื่อในสิ่งที่เห็นและล่าสัตว์สงวนเป็นสิ่งผิดกฎหมายนี่เป็นเพียงการ์ตูนเท่านั้นถ้าท่านพบเจอสัตว์ต้องสาบตัวเป็นๆค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เขาน่ากลัวมากเลยค่ะใช่คนบ้าถือมีดนี่มันไม่ตลกแล้วนะงานนี้มันหนักไปสำหรับพวกเราถ้าประธานไม่เพิ่มเงิน2เท่าพวกเราขอลาออกจริงๆค่ะอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยขี่จะออกแล้วอ่ะนี่จังทุกอย่างโอเคไหมขอแสดงความยินดีด้วยพลังงานกลับมาเต็มหลอดแล้วความร่าเริงบวก55ความแข็งแกร่งบวก55ความเร็วบวก55ผลข้างเคียงความหิวประมาณ8วันนอกจากที่ลิ้นฟังทุกอย่างก็โอเคแล้วมั้งครับแล้วทำไมนายถึงได้ใส่ชุดเชฟล่ะผมไม่เกี่ยวเลยอ่ะสองคนนั้นเป็นคนต้นเรื่องเป็นคนบังคับให้ผมทำอาหารนะครับรู้ตัวบ้างไหมว่าอาหารที่นายทำมันกินไม่ได้ไปขโมยวัตถุดิบจากที่อื่นมาทำอาหารอีกแล้วใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่ารอบนี้ไปขโมยวัตถุดิบมาจากไหนอีกนะฮะจางกับเดี๋ยวฟานเป็นคนฆ่ามันแล้วผมก็เลยเข้าใจแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้เองสินะไอ้สองคนนั้นเป็นตัวต้นเรื่องสินนะเรื่องที่นายใช้ครัวเดี๋ยวเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังก็แล้วกันถ้าไม่มีวัตถุดิบที่ล่อใจผมมากผมก็จะไม่โชว์ฝีมือหรอกครับยังจะมีหน้ามาพูดเองอย่างกะหล่นเนี่ยเฮ้ยฉันจะขึ้นเงินเดือนให้เป็น2เท่าพวกเธอกลับไปทำงานกันเถอะประธานใจถึงสุดๆขอให้อายุยืนๆหมื่นปีหมื่นปีเลยนะคะโทรเรียกรถพยาบาลมารับพวกเขาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยสองตัวนั้นน่ะเป็นคนทำแล้วฉันจะพูดอะไรดีวะเนี่ยนี่วันหลังห้ามให้ใครคนอื่นกินสิ่งพวกนี้ที่เธอฆ่าอีกเข้าใจหรือเปล่านะเอ้ยอายุยืนเป็นร้อยปีอย่างนั้นเหรอนี่แค่รอดชีวิตจากไอ้สองคนนั้นจนถึงเกษียณได้กูก็ดีใจจะแย่แล้วฉันหลับไปนานสักแค่ไหนกันนะไม่รู้สึกตัวเลยแต่รู้สึกเหมือนตัวจะเบาขึ้นนิดหน่อยเลยนั่นนี่ผิวของฉันก็เรียบเนียนขึ้นเหมือนกันค่ะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่พุ่งพ่านในร่างกายเลยล่ะนี่ยังไม่รู้สึกตัวกันอีกเหรอว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดนะไม่รู้สึกเหรอว่าพลังของพวกเราขึ้นระดับ9กันแล้วนะหมอสู่หังระดับ9นักสู้หวังหลัวระดับ9จอมขมังเวทหู้เต๋าระดับ9สายพระหูเฟิงระดับ9แค่การฝังเข็มก็ทำให้พวกเรามาถึงระดับ9เลยอย่างกันหล่นนี่นี่ปรมาจารย์หัวข่าวเขาเป็นพระเจ้าอย่างนั้นเหรอ